ู่ย่านจตุจักรเราก็หวังว่าจะได้ส่วนกลางดีๆทั้งบริเวณแวดล้อมดีๆแถวนั้นตรงเนี้ยทางเข้าคอนโดบริเวณป้ายคอนโดมันไม่ได้เป็นพื้นที่ของคอนโดก็จริงครับแต่ว่าเขาต้องเข้าต้องออกตรงนี้เป็นประจำเขาบอกว่ามีคนไร้บ้านนี่คือฝีมือของเขามายึดครองพื้นที่เอาข้าวเอาของมาวางแล้วก็มีลูกบ้านเนี่ยแจ้งมาทางเพจของ Drama Addict ให้ช่วยตรวจสอบหน่อยโอ้โหแล้วตั้งกันแบบนี้ไม่ได้ตั้งอย่างเดียวไงคือบางวันเนี่ยกินเหล้าเสพยาดมกาวด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วกินทิ้งอึฉี่เลี่ยราดตรงเนี้ยไปหมดประมาณเกือบ10คนนะคุณผู้ชมเราไปเจอกับคุณเดชนามสมมุตินะครับคือกังวลเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยแจ้งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่พอแจ้งไปปัญหามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเขากลัวว่าจะได้รับอันตรายความเดือดร้อนก็คืออย่างลูกบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ครับมันก็ช่วงกลางคืนมันก็ค่อนข้างมืดนิดนึงแล้วก็เปี่ยวแต่ว่าถามว่าเปี่ยว 100% มั้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ประมาณ 70-80% แต่ว่าเราก็กลัวว่าวันนึงไม่ทราบว่าเขาอะมีเสพยาอะไรบ้างนอกจากกาวอาจจะมียาบ้าด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคลั่งยาบ้าขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็อาจจะเกิดอันตรายกับลูกบ้านเช่นลูกบ้านผู้หญิงนักศึกษาคนทำงานที่กลับมาตอนกลางคืนเดินผ่านตรงนี้คนเดียวหรือว่าโอ้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมทีมข่าวเราไปเจอชายเล่ร่อนเป็นลุงไร้บ้านด้วยบอกผมมีครอบครัวนะแต่ผมไม่อยากอยู่บ้านเพราะผมเป็นคนนอกคอกเป็นคนไร้กรอบชอบอิสระเสรีอ๋อแล้วตรงข้างหน้าคอนโดอ่ะบางทียามเยิมเขาไม่ให้วางของเนาะเอาไปซ่อนในตู้การไฟฟ้าไอ้ตู้ไฟไงนี่เอาของไปยัดเอาไว้มันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับคนนอกกรอบผมอยากหาเงินถ้าได้เงินหมื่นก็ดีผมเช่าบ้านอยู่ของผมเช่าห้องส่วนตัวอยู่หมาผม2ตัวแค่นั้นเองผมไม่ต้องการยุ่งอะไรถ้าไหร่นึกมาที่จะติดหนี้ผมทั้งหมดนะผมเจ้าไม่เอาโอ้ไปมาแล้วอยู่ไม่ได้มีไอ้ข้อบังคับคุณนี่แหละน่าเบื่อหน่ายนะผมเป็นคนอิสระผมบอกอยากจะบ้านมันอายุ15 19ผมมาอยู่ที่ตลาดสีไทยแล้ว19ผมเป็นมาเนี่ยรักอิสระโอ้น่าเบื่อหน่ายเขาเข้าไปอยู่พื้นที่พักของกทมน่าเบื่อหน่ายคือเขาก็มีกฎระเบียบของเขาไงก็อยู่ตรงนี้มันก็สบายก็จริงแต่มันเดือดร้อนคนอื่นนะครับคือวันนี้กทมโดยศูนย์คนไร้ที่พึ่งเข้าไปคุยแล้วบอกว่าจะเชิญคุณลุงคนนี้ไปอยู่ที่บ้านพักแต่ลุงแกไม่ไปแล้วมันผิดนะพ.ร.บ.ความสะอาดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้เลยซึ่งบางส่วนไม่เจอแล้ววันนี้อาจจะรู้ตัวทันเห็นข่าวหรือว่าออกจากนอกพื้นที่ไปเก็บของเดี๋ยวตอนเย็นเจ้าหน้าที่บอกว่าจะกลับมาตรวจสอบอีกครั้งแล้วจะเข้ามาเจรจาคนไหนที่ประสานญาติได้เนี่ยจะช่วยประสานญาติให้เพื่อที่จะไม่ต้องอยู่ตรงนี้อัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ